วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพุธที่2กันยายน2558สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel นะครับกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจัดพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับรวมไปถึงเป็นการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องในเรื่องของดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นทาง SMS หรือว่าคุยสายโทรศัพท์ช่องทางหลักๆที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ช่องทางแรกทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามนะส่งเข้ามาให้ครบอย่างที่เราเน้นย้ำอยู่เสมอโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดและขอให้ใช้ข้อมูลเป็นวันสากล นะครับก็คือว่าถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันให้ผมนะที่สำคัญถ้าบอกกล่าวมาด้วยว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าสมบูรณ์นะครับถามอาชีพบอกเลยว่าทำอะไรเพื่อความชัดเจนส่งมาที่หมายเลข4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดๆนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกับน้องทีมงานได้2หมายเลขเช่นเดียวกัน024960493-4ครับรวมไปถึงช่องทางผ่านโซเชียลต่างๆซึ่งเราเองก็จะนำมาตอบสลับสับเปลี่ยนในช่วงท้ายรายการกับจดหมายนะครับทางโซเชียลช่องทางแรกก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีนะคลิกไปในส่วนของวิบเว็บบอร์ดนะครับหรือว่าถามตอบเนี่ยเว็บไซต์ก็คือ www.miraclechanneltv.com อันนี้ฝากข้อเสนอแนะฝากคำถามเข้ามาได้รวมถึงทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.com และช่องทางสุดท้ายในเรื่องของจดหมายเล่าเรื่องราวนะบอกกล่าวลักษณะคำถามเข้ามาส่งมาที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับอันนี้คือช่องทางที่พวกเราสามารถใช้สื่อสารร่วมกันได้นะสะดวกช่องทางไหนถนัดวิธีการใดยินดีครับและอย่างที่เรียนนะนอกจากคำถามทุกข้อเสนอแนะคำแนะนำนะครับอยากจะให้รายการปรับรูปแบบหรือจะนำเสนออะไรให้ตรงใจมากขึ้นยินดีรับฟังทุกข้อเสนอครับวันนี้ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์อย่างเบรกแรกเนี่ยก็จะเป็นในช่วงของการพยากรณ์ดวงประจำวันเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นก่อนที่จะก้าวเท้าเดินออกจากบ้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับก็วันนี้จะมีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของรายการครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็ต้องถือว่าเราทำกันมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการรณรงค์นะครับให้เด็กๆเยาวชนของชาติเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของการเล่นกีฬาเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดชื่อโครงการนะครับตรวจดวงเพื่อเสริมชะตาชวนน้องเล่นกีฬาให้ห่างไกลยาเสพติดครั้งนี้เราจะไปลงพื้นที่กันนะครับที่โรงเรียนวัดพระเงินอยู่ใกล้ๆกับที่กันตนาแห่งนี้ครับโรงเรียนแห่งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนวัดเล็กๆนะครับก็ยังขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ทางด้านการกีฬาพอสมควรฉะนั้นเราจะไปทำกิจกรรมร่วมกันจะแบ่งออกเป็น2ภาคนะครับคือภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายภาคเช้าเนี่ยจะไปรวมตัวกันนะตั้งใจจะแสดงออกเป็นเชิงสัญลักษณ์เราจะไปแข่งกีฬากับเด็กๆครับประเภทชายนี่ก็คือกีฬาฟุตซอลนะครับผมเองเล่นด้วยพร้อมๆกับน้องทีมงานทุกคนนะครับรวมกับแฟนรายการนะที่ใครสนใจในกีฬาประเภทนี้อย่างครั้งที่แล้วเราก็จอยกันนะทั้งแฟนรายการทั้งทีมงานทุกคนก็สนุกสนานนะครับแข่งกีฬาฟุตซอลกับเด็กสำหรับประเภทหญิงนะครับน้องๆพิธีกรนะรวมถึงน้องทีมงานทุกคนปีนี้ก็จะรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อแข่งขันแชร์บอลนะครับกับทางน้องสุภาพสตรีน้องเด็กๆเนี่ยที่โรงเรียนวัดพระเงินแห่งนี้หลังจากนั้นนะครับเราเองก็จะร่วมกันมอบอุปกรณ์กีฬานะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็อยากจะขอแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจจากแฟนรายการทุกท่านกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยปันน้ำใจโดยการนำอุปกรณ์กีฬาคนละประเภท2ประเภทครับนำมาแล้วมามอบให้กับน้องๆที่โรงเรียนวัดพระเงินแห่งนี้ส่วนภาคบ่ายเพื่อเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลที่ทุกคนได้นำอุปกรณ์กีฬามาบริจาคให้กับเด็กๆผมจะทำการตรวจดวงชะตาให้กับทุกคนโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดซึ่งภาคบ่ายนั้นเราจะย้ายกลับมาตรวจดวงชะตากันที่สตูดิโอแห่งนี้นั่งดูดวงกันที่โต๊ะที่ผมจัดรายการแบบนี้เลยนะครับ
สำหรับ50ท่านแรกที่ได้ลงทะเบียนจะได้รับการตรวจดวงชะตาครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลข0851293697นะครับทวนอีกครั้งนะฮะ0851293697นะสำหรับท่านที่สนใจใครสภาพร่างกายแข็งแรงผมอยากจะเชิญชวนให้มาเล่นกีฬาด้วยกันสอนให้เด็กทุกคนนั้นรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยกีฬาไม่เคยทำร้ายใครครับนะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับเข้าสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์ในเบรกที่1กับการใช้คำง่ายๆคำว่าดูดวงรายวันนั่นแหละพุธที่2กันยายน2558ครับจันทรคติการแรม4ค่ำเดือน9ปีมะแมพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์อันนี้คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานผมใช้คำว่าเหมาะสำหรับการเดินเกมใต้ดินการทำอะไรแบบลับๆติดต่อเงียบๆนะงานจึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จอาจจะไม่ถึงการล็อบบี้ก็ใช่นะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้สภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้ถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรจนเกินตัวทุกอย่างสมปรารถนาแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่วงเล็บคนมีคู่วันนี้ผ่านได้ผ่านนะครับเสริมในเรื่องของงานสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะความรู้สึกทางใจคนเชื่อมั่นถ้าเป็นลักษณะของผู้ประกอบการวันนี้นะครับผู้ว่าจ้างเกิดความพึงพอใจคนทำงานเจ้านายผู้บังคับบัญชาวันนี้ยอมรับท่านมากขึ้นส่วนเงินทองวันนี้ให้หาคนนำดีๆนะโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนผู้นำดีวันนี้ตามได้หัวใจเน้นคนที่มีคู่แล้วนะครับวันนี้ต้องหักห้ามใจแม้จะมีโอกาสก็ตามคิดดีทำดีทำในสิ่งที่ถูกที่ควรนะครับเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานอย่าเอาง่ายเข้าว่านะไม่ว่าทำอะไรดูระยะยาวด้วยว่าสิ่งที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้มันจะส่งผลอะไรต่อหลักการหรือกระทบกระเทือนเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่วางไว้ในระยะยาวหรือไม่ส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ต้องมีวินัยสำคัญในเรื่องของความต่อเนื่องอย่าหวือหวานะไม่เอาส่วนเรื่องของหัวใจไม่เด่นวันนี้คนมีคู่เองต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติและที่สำคัญใช่ว่าจะสำเร็จด้วยนะครับเสริมในเรื่องของงานสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้หัวใจใช้เวลาหน่อยก็ดีนะครับคนที่รอรักเก่าวันนี้พยายามหาข่าวนะส่วนคนที่กำลังทำคะแนนเพียรพยายามสิ่งสำคัญวันนี้ต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมกับเพศตรงข้ามเสียเปรียบเสียทรัพย์สุดท้ายในเรื่องของงานวันนี้แค่ประคับประคองสิ่งที่ทำให้ดีก็พอแล้วนะครับวันนี้เกณฑ์งานใหม่เสียเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อด้วยชาวราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องงานเข้าทำนองครึ่งๆกลางๆอึดอัดขยับตัวลำบากดังนั้นต้องมีความอดทนครับกับสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนตราบใดที่คุณยังไม่มีทางเลือกต้องทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันการกระจายความเสี่ยงสำคัญมากไม่ว่าทุนทรัพย์หรือว่าเงินลงทุนคุณจะมีมากน้อยแค่ไหนวันนี้ให้คิดเป็นพอชั่นให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แต่หัวใจไม่มีปัญหาครับวันนี้อยากได้อะไรให้ลองขอคนรักดูเสริมในเรื่องของงานฮะครึ่งๆกลางๆนะก็ต้องอดทนให้มากหน่อยกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อด้วยชาวราศีเมถุนครับ
14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้การเข้าหุ้นหาพันธมิตรจะช่วยเสริมกันและกันนะในเรื่องของงานใช้คำว่าวินวินนะครับแต่เงินทองรัดเข็มขัดโดยเฉพาะการควบคุมการตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นความรักหัวใจเน้นคนที่กำลังทำคะแนนอีกหนึ่งราศีครับวันนี้ไม่ได้เข้าหาเฉพาะคนที่เป็นเป้าหมายแต่คนที่อยู่แวดล้อมของเขาเนี่ยมีอิทธิพลด้วยนะครับเน้นการถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพาอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันวันนี้สีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงครับต่อด้วยชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้งานทายดีนะฮะโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่กับบ้านนะพวกโฮมออฟฟิศนะหรือแม้กระทั่งทำธุรกิจที่อยู่อาศัยของตัวเองเนี่ยจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นแต่คนที่ทำงานนอกเงื่อนไขนี้ภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเช่นเดียวกันส่วนเงินทองอย่าเพิ่งปฏิเสธความรู้ใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆข้อมูลข่าวสารใหม่ๆศึกษาก่อนไม่ตัดสินใจไม่ว่ากันความรักหัวใจวันนี้ให้เป็นผู้ตามนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนมีอะไรวันนี้ขอให้เชื่อคนที่เรารักเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าปิดกั้นตัวเองเรียนรู้สำคัญที่สุดสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองครับต่อด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้ให้ระวังปัญหาที่อาจจะเกิดจากลูกน้องบริวารไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่เจตนาหรือไม่ฉะนั้นวันนี้การตรวจติดตามตรวจสอบจำเป็นนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้อาจจะต้องจ่ายต้องให้ออกไปก่อนฮะจึงจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนในอนาคตความรักหัวใจอย่ารักเผื่อเลือกคบใครต้องจริงใจคบใครต้องจริงจังครับเสริมในเรื่องของบริวารกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมท่าต่อกันด้วยชาวราศีกันนะครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เน้นคู่รักที่ดูเหมือนจะบูดนะฮะไม่ค่อยหวานหาโอกาสฮะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาไม่สบายใจวันนี้เปิดอกครับพูดคุยปรับความเข้าใจง้อก็ได้นะไม่ว่าจะมีปัญหามานานหรือแม้กระทั่งเพิ่งมีปากเสียงอย่าปล่อยให้ข้ามวันส่วนเงินทองไม่เด่นครับวันนี้ผมใช้คำว่าหาเงินยากการเสี่ยงโชคนั้นวันนี้ข้ามได้ข้ามแต่เรื่องงานมีโอกาสได้รับการยอมรับมากกว่าเดิมใครมีของหาโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือนะครับเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เรื่องงานระวังถูกหลอกใช้ระวังคนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์นะครับอาจจะหยิบยื่นบางสิ่งบางอย่างให้นะแต่ดูให้ดีฮะว่าสิ่งที่เราจะต้องสูญเสียมันคุ้มกันหรือเปล่าเช่นเดียวกับในเรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้มีโอกาสผิดใจขัดแย้งกับคนที่อยู่รอบข้างด้วยเรื่องของสิทธิประโยชน์และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดครับวันนี้ไม่ควรให้ใครขอหยิบขอยืมความรักหัวใจวันนี้ทรงๆไม่เด่นแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาครับให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะวันนี้เขาบอกว่าดูหลายๆชั้นสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อด้วยชาวราศีพิจิกครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ทั้งไม้แข็งไม้อ่อนทั้งพระเดชทั้งพระคุณจะต้องใช้ควบคู่กันนะการประนีประนอมการอลุ้มอร่วยไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งที่สูงแค่ไหนก็ตามส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนสภาพคล่องโดยรวมวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะคนที่มีคู่ครองนะสามารถที่จะดึงเงินกันได้ความรักหัวใจโดยตรงวันนี้ความสัมพันธ์ก็ยังแข็งแรงดีอยู่ครับเสริมในเรื่องของงานนะแข็งไปก็ไม่ได้อ่อนไปก็ไม่ดีสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อด้วยชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เรื่องงานระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะความเชื่อมั่นความก้าวร้าวการแสดงออกต้องเหมาะสมส่วนหัวใจก็ต้องบริหารเวลาให้ดีนะครับหาเวลาดูแลครอบครัวคนรักบ้างคนโสดเองวันนี้ไม่มีโชคลาภในเรื่องรักเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้นะครับถ้าข้อมูลถึงนะไม่ต้องเชื่อใคร
เชื่อการตัดสินใจของตัวเองครับเสริมเสน่ห์ดีกว่าวันนี้เสน่ห์ในเรื่องของงานนะครับกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงภาพรวมทั้ง12ราศีก็ต้องบอกว่าครบวันนี้น้ำหนักเนี่ยนะชัดเจนนะครับจะเป็นในส่วนของงานรวมไปถึงในส่วนของความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะแน่นอนฮะคนเรามันหนีไม่พ้นงานเงินความรักสุขภาพใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับและก่อนจะปิดเบรกนี้ก็มีข่าวฝากมีหลายท่านครับที่ถามผมเข้ามาทางช่องทางโซเชียลต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของการเรียนการสอนทางด้านโหราศาสตร์นะครับบางท่านบอกว่าเปิดคอร์สไปแล้ววันที่1วันที่2ทำยังไงอย่างที่เรียนฮะของเราของทางสมาคมโหรเนี่ยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จะมีการเปิดสอนเนี่ยทั้งช่วงเสาร์อาทิตย์และก็ช่วงกลางสัปดาห์ฉะนั้นถ้าใครเริ่มต้นเรียนไม่ทันในวันที่1วันที่2ที่เปิดคอร์สไปแล้วเนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีการเปิดเรียนนะเป็นวันแรกเพียงแต่ว่าในแง่ของสถานที่เรียนนั้นนะครับไปจัดกันที่โรงเรียนวัดใหม่อมตรสนั่นเองนะฉะนั้นยังทันสำหรับคนที่พลาดการเริ่มต้นเรียนในช่วงกลางสัปดาห์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ฝากเอาไว้นะ0891509909และ0961045299ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นช่วงเวลาที่เราจะกลับมาตอบคำถามสดๆทั้งทาง SMS รวมถึงทางสายโทรศัพท์พักกันสักครู่ครับ